ซิล่าก็ก็ซิล่าชัดๆเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับสิการอาร์ตกทีเกย์อีกครั้งนี่คือสกู๊ปเบื้องหลังงานสร้างชุดยางก็ซิล่านะครับในสุดก็มาสู่ชุดยางของก็ซิล่าเฮเซนะครับโดยชุดยางที่ว่าคือ84 Gojiจากหนัง The Return of Godzilla นะครับซึ่งก็เป็นชุดยางที่ส่วนตัวค่อนข้างอันเดอร์เรทนะคือมันไม่ได้เพอร์เฟกต์เว้ยมันมีส่วนที่ค่อนข้างจะดูแบบแย่แบบแย่พอสมควรนะบอกตรงๆเนาะแต่ในบางมุมเนี่ยมันก็ดูสวยดีนะครับโดย84 Gojiเนี่ยก็ตามชื่อ84คือปีหนาออกฉายนะครับ1984 The Return of Godzilla หรือชื่อญี่ปุ่นโกจิระเฉยๆนี่แหละโดยเอฟเฟกต์พิเศษนี้เนี่ยแล้วการกำกับโดยเทโยชินากาโนะซึ่งเคยกำกับเอฟเฟกต์พิเศษของหนังก็อดซิลล่าเรื่องก่อนๆนะครับโดยในเบื้องหลังแน่นอนว่าตัวบทหนังเนี่ยเขาต้องการเพิ่มความสูงของก็อดจิจาก50เป็น80เมตรเพราะในจังยุคสมัยนั้นเนี่ยตึกรางบ้านช่องมันก็เริ่มสูงขึ้นด้วยเนาะนั่นหมายความว่าตึกจำลองโดยรอบเนี่ยต้องเล็กลงให้มีขนาดเพียง1ต่อ40เท่านั้นนะครับทำให้งบงานสร้างเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 6.25 ล้านดอลลาร์โดยได้ตัวโนโบยุกิยาสึมารุเนี่ยออกแบบร่างใหม่ของตัวก็อดซิลล่านะครับโดยนำหูเขี้ยวแล้วก็นิ้ว4นิ้วมาใช้ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ก็อดซิลล่าเลสเกนแล้วนะครับเพราะว่ายุคกลางโชวะเนี่ยคือมีแค่3นิ้วเท้าไม่มีใบหูไม่มีเขี้ยวยื่นออกมาโดยตัวในคาโนยืนกรานว่าจะต้องใส่องค์ประกอบที่สื่อถึงความเศร้าเช่นไหล่ที่ห่อลงดวงตาที่ดูเศร้าๆมั้งนะหน้าดูไม่ค่อยเศร้าเท่าไหร่นะครับการสร้างชุดใช้เวลา2เดือนประกอบด้วยการหล่อชิ้นส่วนจากร่างกายแยกกันด้วยยูริเทนโดยตัวยาสึมารุเนี่ยรับผิดชอบทุกขั้นตอนในการสร้างชุดด้วยตัวเองนะครับซึ่งแตกต่างจากการสร้างชุดยางก่อนในนี้ที่ในแต่ละส่วนร่างกายเนี่ยจะมีแผนกแต่ละแผนกเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับโดยตอนแรกคนที่สวมชุดยางเนี่ยคือตัวฮิโรชิยามาวากิแต่เขาปฏิเสธอย่างกระทันหันและถูกแทนที่ด้วยนักแสดงรุ่นเก่าอย่างเคนปาจิโร ซัตสึมะที่เคยเรียกว่าเป็นเฮโดราและไกเก้นในสมัยโชวะแต่ปัญหาคือชุดยางเขาเตรียมเอาไว้แล้วกับตัวฮิโรชิทำให้หุ่นของตัวเคนปาจิโร่เนี่ยมันไม่เข้ากันนะครับแถมตัวชุดยางเนี่ยหนัก110กิโลกรัมไม่ได้สร้างตามขนาดเขาด้วยทำให้ตัวซัตสึมะเนี่ยมีปัญหาการขยับร่างกายนะครับเขาสามารถอยู่ในชุดเพียงแค่10นาทีเท่านั้นและน้ำหนักลดลงไป12ปอนด์ระหว่างถ่ายทำและด้วยตัวหนักที่จริงจังขึ้นเนี่ยทำให้การเคลื่อนไหวก็อดซิลล่าต้องเปลี่ยนไม่ให้เหมือนยุคกลางโชวะที่มันเหมือนคนในชุดยางเกินไปเนาะนากาโนะจึงบอกซัตสึมะเนี่ยให้แสดงท่าทางก็อดซิลล่าโดยอิงจากการเต้นรำแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นนะครับคือไม่ให้เหมือนคนเกินไปอ่ะแล้วด้วยความที่มีการรีบูทใหม่ใช่ไหมโตโฮจึงมีการโฆษณาไงบวกกับเทคนิคพิเศษด้วยโดยเขาได้แรงบันดาลใจจากหนังคิงคองยุค70นะครับในหนังคิงคองของดิโน่เดอลอเรนเตสปี76เนี่ยเขามีการสร้างหุ่นคิงคองขนาดของจริง40ฟุตถึงจะโผล่มาแค่แป๊บเดียวก็ตามเพราะว่าหุ่นมันก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่ด้วยนะโตโฮก็กะทำคล้ายๆกันนะครับแน่นอนแหละก็คงไม่สร้างหุ่นก็อดซิลล่าเท่าของจริงหรอกแต่เขาก็ได้เงินประมาณ475,000ดอลลาร์เนี่ยเพื่อสร้างหุ่นไซบอร์ดก็อดซิลล่าสูงประมาณ5เมตรนะครับเพื่อใช้การถ่ายทำระยะใกล้บริเวณหัวของมันโดยตัวไซบอร์ดก็อดซิลล่าเนี่ยประกอบด้วยโครงกระดูกกลไกกับเครื่องด้วยไฮดรอลิกหุ้มด้วยหนังยูริเทนที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ 3,000 ส่วนด้วยกันนะครับทำให้ตัวก็อดจิเนี่ยขยับหัวได้ขยับปากได้ขยับริมฝีปากได้แขนได้นิดหน่อยนะครับแต่ปัญหาก็คือเขาจะทำทั้งตัวทำไมเนาะในเมื่อเขาก็ถ่ายครึ่งตัวแล้วแหละมาใช้โปรโมทได้นะครับว่าเฮ้ยเราสร้างคุณก็สร้างขนาดใหญ่ขึ้นมาในการถ่ายทำนะครับโดยในคลิปเมื่อหลังงานสร้างแล้วก็เจนว่าไอไซบอร์ดนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาหลายอย่างเช่นมันก็ไม่เลยขยับเป็นธรรมชาติขนาดนั้นและอย่างนึงก็คือดีไซน์หน้าไซบอร์ดก็ซิลล่ามันไม่ได้เหมือนชุดยางเลยนะครับชุดยางหน้าตามันยังดูดุดันหน่อยไอหน้าไซบอร์ดก็ซิลล่าหน้าตามันดูอ่อนโยนลงมาทุกครั้งที่แบบฉากมันตัดสลับระหว่างชุดยางกับหน้าตัวไซบอร์ดเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะครับเหมือนกับยุคโชวะเลยเพราะว่าไอชุดยางโชวะกับหุ่นกระบอกเวลาถ่ายหน้าใกล้ๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วเวลาถ่ายทำเนี่ยก็ต้องลำบากเลยเพราะว่าไอหน้าหุ่นไซบอร์ดก็ซิลล่าเนี่ยมันก็ต้องไปถ่ายหลายที่นะครับทั้งฉากบนน้ำหรือฉากบนภูเขาไฟก็ต้องเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนแสงไฟใหม่ซึ่งก็ต้องลำบากการขนย้ายเนาะนอกจากสบอดก็อดซิลล่าเนี่ยก็มีเท้าด้วยนะครับมันยังมีช็อตสั้นๆในตอนไคลแม็กซ์ของเรื่องที่เราเห็นเท้าขนาดใหญ่เนี่ยเหยียบพื้นและมีคนอยู่ใกล้ๆซึ่งโตโฮก็ลงทุนมากสร้างเท้าขนาดเท่าของจริงเลยนะครับก็แค่เท้าเนาะเพราะให้รู้สึกสเกลนะครับที่ถึงแม้เอาจริงมันก็มีข้อจำกัดเนาะเพราะปกติสัตว์ขนาดแบบ80เมตรหลายหมื่นตันเนี่ยเหยียบพื้นทีพื้นมันต้องยุบ
มันก็เทคนิคยุคใหม่เนาะก็สร้างมาในสวรรค์ก็ใช้นะครับแต่ความที่มันคือข้อจำกัดเนาะทำให้แรงเท้าที่เหยียบลงไปเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่แต่น้อยโดยเฉพาะอย่างสเกลของมันนะนอกจากปัญหาหุ่นไซบอร์กที่มีปัญหาเนี่ยตัวชุดยางก็มีปัญหานะครับตัวชุดยางเนี่ยก็มีกลไกที่ปากพอขยับได้บ้างส่วนดวงตาเนี่ยในบางครั้งดวงตามันขัดข้องทำให้ดวงตามันเฉะนะครับอย่างช็อตที่ตัวก็อดซิลล่าต่อสู้กับยานซูเปอร์เอ็กซ์เนี่ยเราเจ๋งว่าตามันเละชัดเจนนะครับคือเละไปอีกข้างหนึ่งอ่ะคนละข้างกันซึ่งมาดูตลกมากนะครับแทนที่จะดูดุดันเนาะซึ่งเอาจริงไอ้ชุดนี้เนี่ยถ่ายบางมุมเนี่ยแบบถ่ายด้านข้างประมาณสัก45องศามันก็ดูโอเคนะแต่เวลาแบบถ่ายกล้องด้านหน้าตามันเละชัดเจนนะครับหลังจากการถ่ายทำเสร็จสิ้นโตโฮก็ได้นำชุดยางเนี่ยไปจัดแสดงเทศกาลหลายแห่งทั่วญี่ปุ่นส่วนหัวของไซบอร์ดก็อดซิลล่าเนี่ยก็ถูกจัดแสดงในปี2004นะครับซึ่งเป็นเวลา20ปีหลังจากที่เดย์เทิร์นก็อดซิลล่าออกฉายโดยดีไซน์โดยรวมนะครับ84ก็อดซิลล่าเนี่ยมันก็มีความอิงมาจากของต้นฉบับ1954ส่วนหน้าเนี่ยอิงมาจากมอทราปะทะก็อดซิลล่าปี1964นะครับโดยที่บอกไปข้างต้นคือมีเขี้ยวมีใบหูมีนิ้วเท้า4นิ้วแผ่นหลังเรียงสลับกันส่วนใต้หางที่มีรอยหยาบกร้านมากขึ้นรายละเอียดที่ขาของตัว84 Godzilla ก็ดูมีรายละเอียดมากขึ้นแต่กล้ามเนื้อที่อกและไหล่เนี่ยยังดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับและที่น่าสนใจสุดคือนี่คือชุดยาง Godzilla ไม่สิดีไซน์ Godzilla ตัวเดียวถึงทุกวันนี้ที่ตำแหน่งคีบหลังนั้นแตกต่างจากชาวบ้านเขาปกติคีบหลังส่วนที่ยาวที่สุดเนี่ยมันมักจะอยู่บริเวณกลางหลังใช่ไหมแต่84 Godzilla เนี่ยส่วนที่ยาวส่วนคลิปหลังเนี่ยกลับอยู่บริเวณเอวนะครับคือมันต่ำลงมาซึ่งไม่เคยมีดีไซน์ไหนเป็นแบบนี้มาก่อนจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับโดยมีคอที่สั้นหัวข้างใหญ่ไม่เทียบกับลำตัวมีม่านตาสีน้ำตาลให้ดูชั่วร้ายมากขึ้นซึ่งก็เสียดายเนาะที่ชุดยานี้เนี่ยถูกใช้แค่ภาคเดียวเท่านั้นนะครับแต่แหละหน้าตามันดูเละถ้าเกิดเอาไปใช้บ่อยเนี่ยมันจะตลกเอานะครับและดีไซน์ต่อมาแบบโอโกจิเนี่ยก็ถือเป็นดีไซน์คลาสสิกที่สุดของคอสิล่าตัวหนึ่งเลยเนาะก็ประมาณนี้สำหรับ84 Goji นะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับดีไซน์นี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะเหลือขั้นใดอยากสนับสนุนเนี่ยสามารถไปสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับ50บาทต่อเดือนท่านจะชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบ Alexis นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ